กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับกับรายการ Key to Success ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องเทคนิคการชนะการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกครับจากผู้ประสบความสำเร็จของเราที่จะมาเล่าให้ฟังครับว่าจะมีเทคนิคอย่างไรแม้เริ่มต้นทำธุรกิจนะครับก็สามารถชนะการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกได้ดังนั้นเราไปดูกันครับว่าจะทำอย่างไรครับชนะการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกครั้งนี้แล้วไปญี่ปุ่นกันครับไปติดตามชมได้เลยครับเหมือนกับตรงกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบการแข่งขันแฟนตาสติกนะครับเพราะจะมีคนจำนวนมากครับคุณหมอที่บอกว่าแข่งกับคนอื่นเริ่มกลัวแต่ถ้าแข่งกับตัวเองไม่กลัวเพราะว่ามันเหมือนเรารู้อยู่ตัวเองว่าเนี่ยถึงแล้วอันนี้ขาดอีกเท่านี้อันนี้ขาดอีกเท่านี้อันนี้เติมพอบอกแข่งกับตัวเองปั๊บมันลุกฮึดมันเกิดนะก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งแต่หมอก็อยากให้ลูกฮึดเกิดมากกว่านี้นะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณประการพูดเนี่ยว่ามันแข่งกับตัวเองเนี่ยมันง่ายแล้วมันกำหนดเป้าหมายแต่บางคนเนี่ยพอรู้เป้าหมายก็เกิดไม่ฮึดซะงั้นนะคะหมอกลับมองนะคะว่าชีวิตของคนคนนึงเนี่ยถ้ามาอยู่กับหมอหมอชอบพูดบ่อยๆนะคะกับพนักงานของบริษัทว่าถ้าอยู่กับหมอเนี่ยต้องเก่งขึ้นนะใครอยู่กับหมอเนี่ยจะต้องกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นและทำอะไรเร็วนะเพราะหมอเนี่ยเป็นคนไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรช้าๆหมอเป็นคนวิ่งไปข้างหน้าหมอเป็นคนเร็วนะแล้วหมอต้องพาองค์กรโตนะหมอต้องพาบริษัทโตนะหมอจะบอกแบบนี้กับน้องๆพนักงานว่าอยู่กับหมอต้องเรียนรู้และต้องเก่งทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะคะท่านอยู่กับหมอเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าของบริษัทลูกบริษัทแม่ก็พยายามทำให้ท่านเนี่ยเก่งขึ้นและทำอะไรเร็วขึ้นไม่ไขลานนั้นแฟนตาสติกเนี่ยมันคือเครื่องมือค่ะ คุณประการพูดถูกเลยนะคะมันคือเครื่องมือของเจ้าของกิจการค่ะที่ใช้ไขลานตัวเองนั่นแหละให้ขยันเท่านั้นเองนะคะแต่ไอ้ลานเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากเจ้าของเริ่มไขก่อนนะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอก็เลยเอาแนวคิดของทั้งสองท่านเนี่ยมาเผื่อว่าหลายๆท่านในวันนี้ก็นึกอยากไปอยู่แต่ยังไม่เริ่มไขลานจะได้ไขลานสักทีนะคะเพราะว่ามันยังไขลานทันนะสำหรับโอซาก้าค่ะคุณประการเหมือนจะบอกว่าภาพของการติดการแข่งขันท่องเที่ยวเนี่ยมันต่อยอดของโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับครับแล้ววิธีการเริ่มต้นทันทีที่เราเห็นกติกาการแข่งขันแล้วอยากรู้ว่าคุณประการมีการวางแผนการทำงานยังไงคนจะติดมา4ประเทศได้เนี่ยคงไม่ได้ทำไปเรื่อยๆคงต้องมีการวางแผนหลายคนถึงขนาดบอกว่าอาจารย์คนจะไปแฟนตาสติกนี่เขาวางแผนกันเป็นวันหรือเป็นเดือนหรือเขาทำงานกันเขารู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเขาต้องทำอะไรบ้างผมเลยอยากรู้คุณประการทำยังไงคือผมจะศึกษากติกาก่อนนะครับครับเมื่อกติกาบอกว่าต้องการยอดธุรกิจเท่านี้นะครับ ยอดทีมกลางโกลสตาร์เท่านี้ยอดทีมกลางพาราไดซ์เท่านี้ผมก็จะมีการนำยอดนั้นนะฮะมาหารด้วยจำนวนวันอ๋อเอายอดหารด้วยจำนวนวันวันต่อเดือนใช่ไหมใช่ครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่ากติกาตอนแข่งขันแฟนตาสติกที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยจะใช้เวลา6เดือนครับถูกไหมครับ6เดือนเราก็จะเอายอดธุรกิจที่บริษัทตั้งหารด้วยจำนวนวันที่เราก็สมมติว่า30คูณ6ครับ180วันครับหารด้วยยอดที่เราจะต้องทำนะฮะผมจะไม่มองยอดคนที่ต้องการที่จะทำเป็นนักขายของเราในอยู่ในเครือข่ายของเราแต่เพราะว่าผมจะมองยอดที่ตัวเราก่อนว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหารค่าเฉลี่ยออกมาแล้วอยู่ที่วันละ 3,000 บาทวันละ 3,000 บาทนั่นหมายความว่าเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราต้องออกไปหาลูกค้าหรือหาผู้มุ่งหวังเนี่ยให้ได้ด้วยตัวเราเองก่อน 3,000 โดยที่ไม่มองว่ายอดจะมาจากคนอื่นไม่คาดหวังจากยอดเครือข่ายค่ะเพราะว่าหลายคนจะมองว่าบางทีเนี่ยในเครือข่ายของเราจะปะปนกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือคนที่กำลังจะพัฒนามาเป็นนักธุรกิจครับหลายคนจะไปมุ่งหวังกับคนที่กำลังพัฒนาเป็นนักธุรกิจซึ่งตรงนั้นผมมองว่าเป็นผลกำไรดีกว่าเป็นผลพลอยได้ที่จะเอามาเสริมทำให้ยอดธุรกิจนั้นครบหรือเต็มนะครับแต่เราต้องพึ่งตัวเราก่อนครับเอาละทีนี้บางคนบอกว่ามันคอนโทรลง่ายควบคุมตัวเองมันง่ายกว่าใช่ไหมคะที่จะไปคอนโทรลคนอื่นค่ะทีนี้ก็จะมีบางท่านผมถามแทนท่านผู้ชมคุณว่าโอ้คุณประการคุณตั้งเป้าคุณต่อวันแบบนี้แล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าฉันไปตั้งเป้าตามคุณฉันไม่กล้าฉันยังไม่เก่งยังขาดคุณประการต้องมีการฝึกวิทยายุทธฝึกฝนทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเพราะเป้าเดี๋ยวบางคนบอกแหมก็ตั้งได้แล้วตอนทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมจะมี4เรื่องหลักๆครับที่ผมจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการเปิดใจครับผมจะต้องฝึกและพัฒนาตัวเองในเรื่องของการเปิดใจนะครับว่าจะเปิดใจยังไงนะครับให้ผู้มุ่งหวังเนี่ยรับนะครับ2คือการเทคนิคในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เทคนิคในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และปิดการขายครับ
แล้วก็เลยเรื่องที่3คือเรื่องของแผนการตลาดนะครับหมายความว่าผมต้องพูดทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ว่าผู้มุ่งหวังนั้นถึงจุดไหนแล้วที่ว่าเราจะนำเสนอได้หรือไม่ได้ถ้าบางคนจบแค่ในผลิตภัณฑ์ผมก็จะจบแค่ผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเกิดว่าผมดูแววแล้วแล้วก็ดูผู้มุ่งหวังแล้วว่าน่าจะไปต่อได้คือชวนเข้าสู่ธุรกิจได้ผมก็จะเล่าถึงแผนการตลาดเพิ่มเติมครับและเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของที่ผมจะต้องพัฒนาคือการขจัดข้อโต้แย้งเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้มุ่งหวังอ่ะไม่ทุกครอบครัวแหละครับตอนนี้ครับต้องมีธุรกิจเครือข่ายเข้ามาไม่บริษัทใดก็บริษัทหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีวิธีการขจัดข้อโต้แย้งว่าทำไมต้องเป็นเกฟอรีนทำไมต้องเป็นเกฟอรีนนะฮะเขาใช้ยี่ห้อนั้นก็ได้ยี่ห้อนี้ก็ได้บริษัทนั้นก็ได้บริษัทนี้ก็ได้ทำไมมันต้องเป็นเกฟอรีนผมก็ต้องขจัดข้อโต้แย้งเขาให้ได้ครับสี่เรื่องที่ผมจะต้องพัฒนานะครับถามว่าวันนี้เนี่ยไปแล้วได้ทุกวันไหมยอดธุรกิจบางวันก็ได้ตามเป้าหมายบางวันก็ไม่ได้แต่บวกลบแล้วต้องได้เราจะรู้ว่าวันไหนขาดเราก็ไปทำชดเชยเอาใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายคนตั้งแต่เป้าหมายแต่ลืมหาวิธีการมันก็เลยมีเป้าตั้งอยู่ที่เดิมแต่หมอชอบความคิดของคุณประการมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยใกล้ปิดยอดรอบ1รอบ2เนี่ยบางคนก็จะรอค่ะรอว่าดาวไลน์มาปิดยอดหรือยังแล้วเราจะครบหรือยังแต่คุณประการเนี่ยจะเป็นคนที่มีแนวคิดแบบ entrepreneur นะคือไม่คาดหวังเราทำของตัวเองให้เสร็จซะก่อนแล้วเราก็ที่เหลือมามันก็เป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะถามคุณกนกรบ้างครับเมื่อกี้คุณปาการบอกว่าผมอะเอาจำนวนระยะเวลาการแข่งขันมาหารจำนวนวันเลยละวางแผนกันเป็นวันต่อวันแล้วเราจะรู้เองว่าวันไหนเราต้องทำอะไรคุณกนกรใช้เทคนิคไหนฮะติดมา4ประเทศเนี่ยครับของตัวหนูเองนี่นะคะก็คือว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะออกทำงานใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะมีรายชื่อของลูกค้าออกมาเลยนะคะมีรายชื่อออกมาก็คือว่าเราต้องรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะไปพบลูกค้าท่านใดบ้างนะคะคือบางทีเนี่ยลูกค้าเก่าๆก็มีอยู่แล้วแต่ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มเข้ามานะคะในจำนวนของการเพิ่มดิฉันก็จะดูจากสลิปนะคะที่เราปริ้นยอดออกมาค่ะจะมีแล้วก็เอามาเทียบอีกว่าของเดือนนี้มีกี่คนนะคะ คือดิฉันจะดูแลองค์กรแบบว่าไม่ให้หลุดไปแม้แต่คนเดียวที่ดิฉันอยากให้มีเต็มที่อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใหม่มาส่วนมากแล้วบางท่านเนี่ยได้ใหม่มาปุ๊บดีใจค่ะทิ้งคนเก่านะคะทิ้งคนเก่าแล้วทีนี้ยอดจะหายไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าที่ดูแลคนใหม่เนี่ยอาบอลน10แถม1ไงคะก็เลยต้องดูแลเพราะว่ายอดเยอะแต่คนเก่าพอหันมาอีกทีนึงนะคะแทนที่ว่าจะได้ยอดเพิ่มจากที่เขาบริโภคสินค้าดิฉันเน้นของการสาธิตสินค้าเป็นหลักนะคะเพราะว่าบางทีถ้าอาบอลน10แถม1เนี่ยถ้าเกิดอาบอลน10แถม1ทานเดือนนั้นยังไม่หมดนะคะแล้วสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันน่ะจะต้องตามมาอีกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยมันจะบาลานซ์กันในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันอันนี้หมดแน่นอนนะคะอาจารย์ตรงนี้หมดแน่นอนค่ะแปลว่าชนิดสินค้าที่คุณกนกรเลือกเนี่ย1สินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปใช้ทุกเดือนซื้อแล้วซื้อซ้ำอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่เหมาะที่จะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำแฟนตาสติกด้วยส่วนหนึ่งสำหรับลูกค้าเดิมที่มีอยู่เช่นดาราที่เป็นผู้บริโภคสำหรับลูกค้าใหม่ก็เปิดตลาดด้วยสินค้าไฮไลท์ของเราที่กำลังอยู่ในกระแสก็จะทำให้เราได้สินค้าใหม่แล้วก็ลูกค้ารายใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณกนกรพูดเมื่อกี้ก็คือรายชื่อคุณกนกรให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลของคนที่เป็นลูกค้าในเครือข่ายนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เราเขาเรียกมอนิเตอร์หรือบริหารยอดธุรกิจมีแผนรายวันใช่ครับมีแผนรายวันในการทำยอดธุรกิจทั้งสองท่านเนี่ยเป็นท่านที่มีเครือข่ายที่สวยงามนะคะคไม่ได้ขายอย่างเดียวค่ะนี่แต่ว่าในการวางแผนแฟนตาสติกเนี่ยท่านใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ในการกำหนดยอดให้แล้วเสร็จหรือครบถ้วนวิธีการที่ต่างคนต่างเลือกมาใช้กับตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปนำเสนอกับทีมงานไหมครับเพราะว่าทีมงานก็ติดไปด้วยเลยอยากรู้ว่ากลยุทธ์เทคนิคเนี่ยตอนเราไปถ่ายทอดให้ทีมงานฟังเนี่ยเขาเข้าใจและมองเห็นโอกาสเหมือนเราไหมฮะถ้าพูดถึงว่าการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันเหมือนการสั่งแต่วันนี้การที่เป็นตัวอย่างแล้วทำลงมือให้เขาดูแบบดูนะดูพี่ทำหรือดูน้องทำก่อนแล้วให้เขาทำตามเราอะในเรื่องของการสาธิตก็เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าทำนะคะพี่ถ้าเกิดว่าเราลิสต์รายชื่อไม่ได้พี่โทรบอกหนูนะคะว่าเราจะดูตรวจแผนผังองค์กรให้เขาแล้ววันนี้เช้าเรานัดกันที่ศูนย์ก่อนเลยนะคะว่าเราจะไปออกไปพบลูกค้าพร้อมๆกัน
เพราะบางทีถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาดูแลผังองค์กรไม่เป็นแล้วผู้นำต้องดูให้เขาแล้วก็ทำเหมือนกับที่คุณหมอเคยพูดว่า I do we do you do อะค่ะอันนี้แผนนี้ยังใช้ได้อยู่ในเรื่องของการนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นตัวอย่างในการสม่ำเสมอและความขยันที่เราทำให้เขาดูดาวไลน์ที่เขาตามเรามานะคะเขาจะขยันเหมือนเราอะแต่ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นอะไรที่ขี้เกียจอะเช้าชามเย็นชามอะค่ะมันไม่ได้นะคะอาจารย์เช้าชามเย็นชามเหมือนเราแปลว่ากลยุทธ์นี้ครึ่งหนึ่งพูดแต่ปากไม่ได้ต้องทำด้วยและให้เขาเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะชวนคนไปเที่ยวเนี่ยคุณกนกรพูดไว้ชัดเจนเดี๋ยวจะกลายเป็นไปสั่งเขาบอกเธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นสู้ทำให้เขาดูด้วยไปซะเลยเขาจะได้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นประโยคที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะว่าดาวไลน์เนี่ยจะดูเรามากกว่าฟังเรานะใช่ค่ะใช่ไหมคะครับมาถามคุณประการบ้างพอเราวางแผนของเราแบบนี้แล้วแน่นอนเราอยากให้ดาวไลน์เราไปเที่ยวด้วยเวลาเราสื่อสารเทคนิคพวกนี้ไปยังดาวไลน์คุณปราการใช้กลยุทธ์คล้ายๆกับคุณกนกรไหมครับก็คือทำเหมือนกันแหละครับทำเหมือนกันตรงที่ว่าวันนี้เราต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดาวไลน์ดูก่อนครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นของทุกท่านไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านหรือว่าดาวไลน์ของผมเนี่ยที่อยากจะไปเนี่ยคือเราต้องมีเป้าหมายชัดเจน คือเป้าหมายผมจะเน้นในเรื่องของเป้าหมายมากเป้าหมายต้องชัดเจนวิธีการต้องชัดเจนนะครับวิธีการมีให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดาวไลน์บางท่านบอกว่าวันนี้อยากไปพรุ่งนี้ไม่ได้ยอดก็ไม่อยากไปเนี่ยผมกำลังจะถามว่าเราคุยกับเขาแล้วมีบ้างไหมครับที่บอกเอาวันนี้ผมพูดแทนสมมติว่าพี่เก่งอ่ะพี่ทำได้สิหนูอ่ะผมอ่ะไม่เก่งเหมือนพี่อยากไปอ่ะเพิ่งเริ่มทำแต่ไม่มั่นใจมีไหมฮะมีครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าดาวไลน์บอกวันนี้มียอดมาหมื่นหนึ่งพอพรุ่งนี้ไม่มีก็บอกว่าไม่อยากไปแล้วก็เราก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่ก็คือต้องมาในเรื่องของเป้าหมายว่ายังชัดเจนอยู่ไหมถ้ายังชัดเจนวันนี้เราต้องมาคุยกันในรายละเอียดนี่แกเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้เลยนะฮะเมื่อวานมีวันนี้ไม่มีนี่แกถอดใจเลยเพราะว่าผมมองว่าเป็นไปได้คือถ้าได้ทุกวันไม่มากก็น้อยก็จะโอเคมีกำลังใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ก็จะมีแป้วเหมือนกันแต่ผมบอกว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าจำนวนวันอย่างที่บอกฮะว่าถ้าเรามีจำนวนวันที่เยอะอยู่แล้วครับอย่างบอกว่าถ้ามาเริ่มตอนนี้ก็ไม่สายนะครับผมมองว่าตอนนี้ยังเหลืออีกตั้ง7 เดือนครับอีก7 เดือนไม่น้อยนะครับ210 วันนะฮะ210 วันลองคิดดูครับผมไม่นับ2 เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าบางท่านก็มียอดสะสมไว้เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้าเรานับ7 เดือนเนี่ย210 วันเนี่ยหารด้วยจำนวน 900,000 นะครับที่เราจะไปโอซาก้ากันครับยอด 900,000 เฉลี่ยออกมาแล้วตกวันละ 4,285 PV ครับนิดนะครับผมบอกว่า 4,285 PV ถ้าเราคิดกันง่ายๆนะครับตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นอะไรครับ 1,000 ได้คูปองถูกไหมครับ 1,500 ได้สินแรกซื้อสินค้าในราคาประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามองง่ายๆว่าถ้าเราต้องการ 4,500 PV ต่อเดือนจากนี้ไปนะครับต่อวันนะครับ 4,500 PV ต่อวันนะครับจากนี้ไปจนถึงจบการแข่งขันนะครับ210 วันผ่านแน่นอนครับ 100% นะครับแต่วิธีการเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าวันเนี้ยเราจะไปหาใครพรุ่งนี้เราจะไปหาใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีดรายชื่อหรือเอาดัชนีพัฒนาองค์กรผังองค์กรออกมาดูก่อนว่าเครือข่ายของเราพอที่จะทำแบบนี้ได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราต้องเพิ่มคนใหม่ครับดูแลคนเก่าเพิ่มคนใหม่ดูแลคนเก่าเพิ่มคนใหม่ครับตัวช่วยอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ทำ PV ได้ง่ายมากเลยนะพฤศจิกายนกับธันวาคมนะคะเพราะว่าสินค้าปีใหม่ที่เราคุยกันเรื่องสินค้าปีใหม่กระเช้าปีใหม่ของขวัญปีใหม่ที่ทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยต้องส่งความสุขหรือให้ของขวัญกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะใช่ไหมคุณประการปลาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทำยอดง่ายนะคะของเดือนนี้ค่ะคุณประการกำลังจะชวนคนที่ไปอยากจะไปแฟนตาสติกเนี่ยให้ใช้การสนับสนุนของบริษัทในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นเนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการที่จะพัฒนายอดธุรกิจด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วยได้เยอะใช่ไหมฮะไอรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทได้นำเสนอไปช่วยในการจาก4 ครั้งที่ผ่านมาผมใช้โปรโมชั่นของบริษัททุกรายการครับผมเล่นเกมเดียวกับบริษัทครับบริษัททำอะไรออกมาเนี่ยผมจะมาศึกษาว่าผมจะต้องใช้โปรโมชั่นนี้อย่างไรหรือทำอย่างไรผมจะทำทุกอย่างที่บริษัทท
ทำมาให้เราครับผมมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือผมต้องเอาสิ่งที่บริษัทกำหนดมาหรือว่าคิดออกมาเนี่ยเอาออกไปทำให้ประสบความสำเร็จครับนะครับผมมีหน้าที่เดียวเองครับผมไม่ได้มีหน้าที่คิดอะไรมากมายแต่ผมมีหน้าที่เดียวคือปฏิบัติลงมือทำครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัทคิดให้เราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่บริษัทออกมาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรียกว่ากรองมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาศึกษาใช้กับทีมงานหรือใช้กับเครือข่ายของเราไม่ยากเลยครับกับการแข่งขันต่างๆเราจะเห็นได้อย่างนึงนะครับว่าการชนะการแข่งขันท่องเที่ยวแฟนตาสติกนั้นมีความเป็นไปได้และทำได้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดครับเพียงแต่ว่าตัวเราเองต้องมีความสม่ำเสมอครับเทคนิคสิ่งนี้จะทำให้ท่านชนะการแข่งขันครับดังนั้นเราพักกันสักครู่นึงครับและเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success ครับ